อยรวยปังปังเอาคอยดังเปรียงเปรียงคอยมีชื่อเสียงยิ่งยิ่งขึ้นไปคอยคนจนจนกลายเป็นคนรวยคอยบุญนุนช่วยชีวิตปลอดภัยจงอย่าเจ็บอย่าป่วยจิ้มไร้โลค่ะทั้งชาตินี้และชาติหน้าตลอดไปใครทำการขายให้ขายดีขายดีทำไมแม่ทงจริงจังขนาดนั้นขอให้หมดเร็วไวหากว่าใครคิดงั้นเอาขอให้จงได้เงินทำไมต้องคำรามขอให้ทองเต็มให้หากว่าท่านนอนหลับขอให้จงฝันดีตื่นมาอีกทีขอให้ชีวิตจงสดใสสวัสดีโลกแม่มาแล้วมากินนมค่ะจงผ่านพ้นทุกวิกฤตใดๆจงมองโลกในแง่ดีเข้าไว้เดี๋ยวอะไรแม่งก็ดีดีดีรวยปังปังปังดังเปรียงเปรียงเปรียงตามด้วยชื่อเสียงต้องไกลทุกทีจะทำอะไรให้สำเร็จจะทำอะไรให้สำเร็จทุกทีอะใครที่อยู่ตรงนี้ขอให้รวยปังปังอะขอให้ดังเปรียงเปรียงขอให้มีชื่อเสียงยิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้คนจนจนเป็นคนรวยอย่าเพิ่งให้ทักขอให้บุญดุลช่วยชีวิตปลอดภัยจงอย่าเจ็บอย่าป่วยสิ้นไร้โรคค่ะทั้งชาตินี้และชาติหน้าตลอดไปสวัสดีคุณสุชาดาสลับม่วงสวัสดีคุณเก่งรัตนรัตน์สวัสดีคุณสุธิรักษ์สวัสดีบอสคุณยางสวัสดีบอสคุณวิภาพรสวัสดีโค้ชพัชยากรสวัสดีคุณวิภาพรโค้ชหวยป้าเก๋บูติกคุณสุนทรีนะคะบอสคุณแม่ไหลโค้ชวินะคะครูโบโค้ชนุชซี่คุณน้ำฝนนะคะคุณน้ำดีนะคะโค้ชเพชรนะคะคุณออยคุณโอลิฟคุณปาล์มคุณศิลาคอนนะคะอ่ะทักบ้างไม่ทักบ้างอย่ากดนะตามด้วยชื่อเสียงต้องไกลทุกทีจะทำอะไรให้สำเร็จสวยค่ะแม่หรือยังโมแต่อายนั่งทำไมลุกสิลูกขย่าหน่อยลูกให้เจ้ากรรมนายเวรมันออกไปรวยเฮ้ hey.จะทำอะไรให้สำเร็จด้วยดีจะทำอะไรให้สำเร็จทุกทีอะใครที่อยู่ตรงนี้ขอให้รวยขอให้รวยปังปังปังสวัสดีครูแพงสวัสดีคุณโซเฟียสวัสดีเพราะมีรักดีจะมีรักเดียวมึงช่วยเปลี่ยนชื่อเฟซบุ๊กในโลกอีกหน่อยหรอกสวัสดีครูนกสวัสดีคุณแพรี่จากสปลาวคุณแคทติสวัสดีโค้ชวิวฮะสวัสดีคุณชิชาค่ะอ่ะมาเพลงนี้แหละนะฮะเหมาะแล้วอ่ะอีกสักรอบหนึ่งสวัสดีครูดงรักค่ะอยู่ที่ไหนมองใดบอกหน่อยเด้อพี่น้องอยู่ภาคไหนจังหวัดอะไรประเทศอะไรรายงานตัวหน่อยนะฮะครูมีฟ้าไมกลางค่ะคุณทัศนีสวัสดีค่ะคุณนุ้ยสวัสดีค่ะคุณสติระดาสวัสดีค่ะเดี๋ยวจะปล่อยให้เอฟนะฮะขอให้รวยปังปังขอให้ดังเปรียงเปรียงใครอยากจะเรียกเงินเดี๋ยววันนี้แม่จะบอกลูกยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่ต้องพึ่งหมอดูคุณตารวยได้เพราะกูจนมาก่อนสอนหมดทุกเม็ดพระสังเขาเรียกเนื้อเรียกปลาคุณตาเขาสายเรียกเงินเรียกทองไปลงง่าสักครู่เดียวไม่เชื่อออกไปก่อนสมทรงสวัสดีคุณอ๊อฟแคนาดาให้ขายดีขายดีอะใครดีอะขอให้หมดเร็วไวหากว่าใครคิดงั้นขอให้จงได้
ถ้าใครคิดทองขอให้ทองเต็มให้หากว่าท่านนอนหลับขอให้จงฝันดีตื่นมาอีกทีขอให้ชีวิตจงสดใสสวัสดีคุณเหมยคุณสมศรีโค้ชปูเป้ครูปูเป้บอสครูเก๋คุณนิพดาคุณแอมเจยาสวัสดีตั้งแต่นะคะเชียงรายยันสุไหงโกลกสวัสดีค่ะคือไอ้ยะสวัสดีคุณติ๋วค่ะดังจะทำอะไรให้เฮ้เฮ้เก็บครูสิตาไว้เป็นคนสุดท้ายของชีวิตพี่น้องเชิญช่องยุทธภพให้ทั่วโลกขอให้ดังเปรียงเปรียงขอให้มีชื่อเสียงยิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้คนจนจนอากาศเป็นคนรวยขอให้บุญนุนช่วยชีวิตปลอดภัยจงอย่าเจ็บอย่าป่วยสิ้นไร้โลคะทั้งชาตินี้และชาติหน้าตลอดไปรอเดี๋ยวเราจะทำปล่อยเสียงออกมาก่อนมิวสิกยังไม่ทำนะคะจะได้ไปใส่พลังงานดีๆกันในช่วงนี้นะเป็นช่วงที่เราจะรวยมากนะคะแล้วเราจะมีความสุขกันอย่างแน่นอนนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะพลังแห่งความดีพลังแห่งความเบิกบานของเราจะแบ่งบานในทุ่งลาเวนเดอร์ของเราตามสิ้นลมหายใจของเราค่ะจงผ่านพ้นทุกวิกฤตใดๆจงมองโลกในแง่ดีเข้าไว้เดี๋ยวอะไรแม่งก็ดีดีดีเชื่อพี่น้องเชื่อพี่รวยปังปังปังดังเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงตามด้วยชื่อเสียงก้องไกลทุกที่จะทำอะไรให้สำเร็จเฮ้เฮ้จะทำอะไรให้สำเร็จทุกทีใครที่อยู่ตรงนี้คุณมีสิทธิ์จะโคตรรวยค่ะรวยปังปังปังดังเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงอ่ะลากกันไปพี่น้องสวัสดีคุณเหมยคุณบัวคุณบัวคุณน้ำรินคุณแนนเฮ้บางคนมันยังไม่เห็นชื่อเราไม่ต้องสีเรียกนะเครื่องที่ไลฟ์แต่ละเครื่องไม่เหมือนกันเต้นเบาๆพาลูกแต่งหน้าอย่าเยอะไปเดี๋ยวผู้ชายจับได้มีความสุขแค่พอแบบตุ้มกลิ่มระดับสายตาพอเดี๋ยวคนทั้งโลกเขาไม่เข้าใจเราสวัสดีโค้ชนัดดาสวัสดีด็อกเตอร์ธรรมิตานะฮะสวัสดีค่ะคุณพนิดาสวัสดีทุกคนนะฮะอ่ะโอเคคุณศิวาคุณน้ำรินคุณพิมมี่ฟิลานโอเคสวัสดีค่ะคุณแมรี่ควิกลี่อ่านถูกหรือเปล่าอ่ะสวัสดีรวบตึงนะคะคุณตาปฏิหารแห่งชีวิตคุณตาพอสวรรค์แป้นเองได้คุณตาราชินีกฎจักรวาลกดแรงไปดูบ้าอุปโลกตัวเองขึ้นมาเป็นราชินีกฎจักรวาล Queen of Universe นะคะเป็นเจ้าแรกที่พูดคำนี้นะคะหลังจากนั้นทุกคนจะใช้ไปทั่วกันก็ยินดีนะคะครูเองจากคนติดลบ10 ล้านเหลือเงินติดตัว20 บาทมารวยมารอดปลดหนี้10 ล้านภายในระยะเวลา3 เดือนโดยไม่ต้องยืมเงินคนอื่นยืมเงินวันเดียวนะคะคือ 7,000 บาทกู้เข้ามานะคะอยากดูประวัติไปที่ www.teacherstar.com นะคะมากับ21วันโปรแกรมจิตพิชิตความมั่งคั่งดูแล้วทำด้วยใจมึงรวยได้อีไฉไรโอเคนะคะแต่ถ้าดูแล้วงงแบบดูผ่านๆไปอย่างนั้นแหละแต่ใจมึงไม่เปิดสมองมึงไม่เปิดการกระทำมึงไม่ทำอยู่ที่เดิมสั่งคังแดกหัวต่อไปช่วยอะไรไม่ได้นะคะสอนฟรีครูจิตาบางคนไปดูเวอร์ชันนะคะอนุบาลกดจักรวาลกดแรงดึงดูดอาจจะเจอเวอร์ชันสวัสดีค่ะโค้ชสิตามาแล้วแอลเอิญมากระดับ1 เดซิเบลระดับเพิ่งเข้าวงการกดจักรวาลกดแรงดึงดูดแต่ตัวตนของดิฉันที่แท้จริงเป็นแบบนี้แต่หลังกล้องเนี่ยคือระลิกระลีมากแต่เวลาหน้ากล้องอยากไม่รู้ว่าเอ๊ะเราจะสามารถเป็นตัวเราได้หรือเปล่านะจริงๆก็เป็นแบบนี้มาตั้งแต่ทำธุรกิจขายก็เป็นแบบนี้แต่ไม่ได้อารมณ์ดีทั้งวันนะคะเป็นแบบนี้อยู่หน้ากล้องตอนเวอร์ชันหนึ่งก็จะแบบวันนี้นะคะโค้ชสิตามาแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดในเรื่องของกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดนะคะ3 เทคนิคตั้งเป้าหมายอย่างไรให้โดนใจแล้วมีพลังเดี๋ยววันนี้นะคะทุกคนรอเพื่อนสักครู่นึงเดี๋ยวโค้ชขออนุญาตแชร์นะคะเพื่อแบบตามเพื่อนๆนิดนึงเวอร์ชันหนึ่งแอลเอิญมากมีเงินล้านตั้งแต่เดือนแรกค่ะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากได้พื้นฐานนะคะ
ทำการเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณดูเวอร์ชันหนึ่งก่อนนะคะอยากเก่งมากขึ้นมากขึ้นที่ครูปลดหนี้10ล้านได้จากมหากาพย์ God Power สอนฟรีทั้งหมดนะคะอีจวงอีสีโอเคนะถ้าจะหลอกคนนะกูไม่หลอกให้เรียนฟรีหรอกเพราะกูเรียนฟรีกูได้อะไรจากมึงมึงไม่ได้ให้อะไรกูสอนฟรีมานะคะเป็นโอ้โหเป็นร้อยๆคัมภีร์นะคะคัมภีร์นึงราคาสูงคนนึงเขาขายคอร์สแดกไปแล้วค่ะครูสิตาไม่จะเป็นค่ะเหลือแดกค่ะจึงมาบอกฟรีเชื่อไม่เชื่อเรื่องของมึงกูรอดแล้วไม่ใช่ครูที่พูดเพราะที่บ้านนะคะภาษาแบบนี้ถือว่าเป็นภาษาที่น่าเอ็นดูไม่สนิทสนมไม่พูดมึงกูนะคะถ้าสนิทสนมกันพูดมึงกูถ้าไม่สนิทกันหนูลูกเนี่ยคือไม่สนิทมากนะคุณคะอันนี้ยิ่งไปกันใหญ่ห่างไกลกันเหลือเกินที่บ้านเรียกกินข้าวตั้งแต่เด็กอ้าวแดกข้าวลูกนะคะคือบ้านคนจนและคนข้างบ้านก็เรียกลูกเขากินข้าวแบบนั้นอันนั้นคือปกติขอโทษด้วยที่เกิดมาจนนะคะการพูดเพราะไม่ได้หมายความว่าเขาจริงใจกับคุณนะครูก็พูดพร้อมหน่อยไม่ได้หรอบางครั้งนะคะสำหรับครูนะคะเหมือนคุณจะบอกให้อาจารย์เฉลิมชัยพูดเพราะอะอารมณ์นั้นอะก็คือมันเป็นเขาอะถ้าคุณไม่ชอบคุณแค่บล็อกไปก็ไม่ต้องดูแค่นั้นเองโอเคป่ะคะดังนั้นการถ่ายทอดของครูวันนี้คือมันเป็นตัวเรามากยิ่งขึ้นผลลัพธ์นะคะสามในปลดหนี้10ล้าน7เดือนนำพาธุรกิจสู่100ล้านประกอบธุรกิจมาทั้งหมด3ปีเข้าปีที่4แล้วค่ะผลลัพธ์ล่าสุดนะคะเมื่อทำ TS มันอยู่นะคะเราสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่โปรเจกต์เพื่อจะช่วยคนนะคะ1เดือนแรก50ล้านโดยไม่ได้จ่ายค่าโฆษณาไม่ได้จ้างดาราเน็ตไอดอลเลยไม่มีเส้นไม่มีสายไม่มีคนดังโปรโมทดิฉันสร้างเองกับมือล้วนๆใส่ช่วยตัวเองวันนี้จะมาสอนคุณนะคะที่จะเรียกเงินทำอย่างไรในใครพร้อมเรียกเงินพิมพ์หน่อยนะคะใครที่อยากเรียนเวอร์ชันอนุบาลเวอร์ชันอนุบาลยังบวกขาดไม่ได้กลับไปเรียนใหม่เรียนซ้ำชั้นอยู่อย่างนั้นนะคะมันยังไม่ต้องขึ้นมาระดับนะดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์นะคะในตอนพาร์ทเรียนสดตอนนี้นะคะตอนนี้ต้องบอกว่าผลลัพธ์เรามันแตกหน่อออกผลมันผลิบานทุ่งบานตะไคร้ไข่โอ้งมากกับผลลัพธ์นะคะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะครูรู้เทคนิคระดับโลกที่โอปราห์วินฟรีย์สตีฟจ็อบสองพี่น้องตระกูลไลท์เอดิสันคือคนระดับโลกอ่ะ 10% เขารู้ธรรมดาค่ะที่เวลาคุณเดินไปบอกใครว่าเฮ้ยมึงเรามาคิดดีคิดบวกกันเถอะแล้วเราจะมีชีวิตที่ดีอีตะขบก็จะบอกมึงว่าเฮ้ยมึงฝันเฟื่องหรือเปล่าฮะอีเฟื่องฟ้ามันจะเป็นไปได้ยังไงมึงนี่เพ้อเจ้อตื่นมึงดูโลกแห่งความเป็นจริงมั้งแน่นอนค่ะอีตะขบก็จะบอกอีเฟื่องฟ้าว่าอย่าไปฟังมโนเรามาอยู่สังคมคิดลบหงุดหงิดกันเถอะชีวิตเราจะดีแน่นอนค่ะทุกคนรอบตัวคุณโดยส่วนใหญ่นะฮะเป็นคนธรรมดาหมดไม่งั้นคนบนโลกรวยหมดเลยมึงนะถ้ารู้กันแล้วก็ทำก็รวยกันหมดแต่เมืองบนโลกนี้มีคนที่ประสบความสำเร็จรู้ความลับนี้ 10% นั่นจึงเป็นเหตุผลที่เวลาเรื่องลบพูดยังไงแม่งก็ชนะทำไมคะแม่ของ 90% แม่งเป็นคนคิดลบหมดเลยมึงไปขายเหตุผลด้านลบสิมึงดูนั่นมีผัวดิผัวเขาไม่เป็นเมียเราแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเขาจะแบบห่อบอกกับมึงเร็วมากเลยเรื่องลบๆหูกระดิกเร็วเรื่องดีๆนะเหมือนหูทวนน้ำอ่ะยังไงไม่จริงหรอกคือมาพูดเรื่องดีแล้วมันเชื่อยากอ่ะทำไมอ่ะแม่อุ้ยดอนหอยหลอดแถวบ้านมึงไม่มีใครเขาประสบความสำเร็จไงแล้วเราก็ไม่นำพาตัวเราเข้าสู่คนสำเร็จด้วยว่าเขาสำเร็จจริงหรือเปล่าอยู่ห้องเช่าจริงหรือเปล่าไปย้อนดูมหากาพย์21วันกับอีสมคิดตื่นลูกอย่าแปลกใจปรึกษาใครไม่มีใครเข้าใจใครเขาจะเข้าใจมึงเขาเข้าใจเขาก็รวยไปแล้วดิเขาเข้าใจเขาก็สำเร็จไปแล้วดิเข้าใจใช่ไหมฮะก่อนจะเรียนรู้ถามตัวเองก่อนว่าวันนี้พร้อมจะเปิดใจยังพร้อมจะขึ้นยานหรือยังพร้อมจะเปลี่ยนแปลงชีวิตหรือยังถ้าไม่พร้อมไม่ต้องดูค่ะครูบนโลกใบนี้มีหลายเวอร์ชันค่ะเพาะมากเพาะพิงมากผู้ดีมากเชิญช่องผู้ดีตีกระบังลมไปเชิญช่องตีกระบังลมมาดแมนแฮนซัมไปช่องมาดแมนแฮนซัมมีหลายคนให้เลือกติดตามไม่จำเป็นต้องติดตามครูสิตาครูทุกคนดีหมดเอาที่ถูกจริตแต่ครูสิตาสะดวกแบบนี้เพราะตัวเองเกิดมาโคตรจนกางเกงในไม่มีจะใส่น้ำปลาไม่มีจะกินดังนั้นขออนุญาตช่วยคนรักยากเลยคนจนๆเนี่ยกูจะเอาคนจนๆให้แม่ให้รวยให้หมดเลยนึกออกปะส่วนคนที่โคตรรวยอยู่แล้วหรือรวยอยู่แล้วมึงก็โคตรรวยไปถ้ามึงไม่ดัดจริตนะมึงไม่มีเปลือกเยอะมึงฟังครูสิตาก็จะรู้เรื่องวันนี้นะคะครูมาสอนเทคนิคการเรียกเงินพระสังเขาเรียกเนื้อเรียกปลาแต่ครูสิตาเขาใส่เรียกเงินเรียกทองคุณจะเรียกเงินเรียกทองได้แน่นอนถ้าคุณได้รู้คำพีนี้ที่ครูบอกครูขอขมวดปมและสรุปออกมาให้เราเลยนะคะครูเองจากคนที่ติดลบ10ล้านนั้นครูสามารถเสกเงินล้านตั้งแต่เดือนแรกโดยที่ครูกู้เงินคนอื่นมา 7,000 บาทในแค่วันแรกเท่านั้นที่เหลือครูเสกย่อนหมดเลยครูโอ้โหเรียกว่าเรียกเงินเข้ามาเป็นล้านตั้งแต่เดือนแรกทำได้อย่างไรวันนี้ครูมาบอกเราค่ะสิ่งที่
ในอดีตก่อนที่เราจะเรียกเงินได้เราเองมีอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็ภาษาเกี่ยวกับการเงินที่ค่อนข้างแย่มากเรื่องนี้ค่อนข้างสอนบ่อยนะคะแต่เนื่องจากมีลูกศิษย์ใหม่ๆเข้ามาเยอะนะคะแต่ว่าเดี๋ยวครูจะขมวดปมเป็นเวอร์ชันล่าสุดให้กับพวกเราทุกคนละกันนะคะเรามีภาษาทางการเงินและอารมณ์ทางการเงินที่ยอดแย่เป็นต้นทุนเดิมอยู่แล้วนะคะโดยคนส่วนใหญ่เหมือนคนร้อยละ90อารมณ์ที่เป็นคนธรรมดาเวลาพูดเรื่องเงินบวกๆพวกเราจะรู้สึกว่ามันไม่อินว่ะแต่พอพูดว่าเงินหมุนเงินขาดเงินไม่พอมีแต่นี่อินมากแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เราส่งความรู้สึกหรือคลื่นส่งสัญญาณของเราทางอารมณ์ของเราเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีภาษาและอารมณ์ด้านลบๆเกี่ยวกับการเงินนั่นหมายความว่าชีหายแล้วค่ะชีหายแล้วอาโจชีหายแล้วนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีอารมณ์ความรู้สึกและภาษาทางการเงินที่ขาดแคลนตกได้ยากลำบากเหลือเกินดิ้นรนพลพลวันพลเกชุลมุนชุลเกไปหมดชีวิตไม่รู้จะทำยังไงเมื่อนั้นคุณกำลังดึงดูดและสั่งให้เหตุการณ์นั้นซ้ำซ้อนซ้ำซากเรื้อรังเกิดขึ้นกับคุณไม่เชื่อถามตัวเองค่ะตลอดระยะเวลาที่พูดมาเรื่องนี้เงินหายากเหนื่อยจังเลยกว่าจะได้เงินเงินไม่แตกไม่ได้เงินหมุนตลอดเวลาหาเงินได้ใช้เงินหมดเร็วกว่าเน็ตที่กูเติมอีกชีวิตกูเนี่ยอะไรคือความสุขที่แท้จริงของกูทำไมกูต้องทำทุกอย่างแม่งคนเดียวเหนื่อยเหลือเกินอะไรประเภทเนี้ยเกี่ยวกับการเงินนั่นหมายความว่าคุณปฏิเสธการเงินด้านดีให้เข้ามาหาคุณคุณกำลังปฏิเสธการเงินด้านดีเข้ามาหาคุณค่ะอีสมคิดอุ๊ยตายห่อคุณจะตาเป็นประเภทนั้นเลยประเภทหนึ่งดีหนึ่งประเภทหนึ่งยังไงคะแม่อารมณ์มาเต็มโอ้ยกูจะตายเหนื่อยเหลือเกินลูกของเงินไปกระตุ้นจังไปยังไม่มีจะจ่ายเลยอุ๊ยอย่าพูดเลยแม่เครียดในการหาเงินหาเงินได้เช็คตอนนี้ไอ้บังเมื่อไหร่มันจะตายเองทวงหนี้กูจังเลยหมวกกระด๊อกแม่ก็จะขู่ฆ่าข่มขืนกูอยู่นั้นรู้ว่าสวยอยากข่มขืนจังเลยกูจะหาเงินไหนใช้ดีเขาวันๆ นะอารมณ์เกี่ยวกับการเงินนะคะแตกซ่านร้อยละ90ของคนธรรมดาคิดว่ากูจะหาเงินจากไหน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 แล้วก็อยู่แม่งอย่างเงี้ยตั้งแต่เล็กจนตายไม่ใช่เล็กจนโตนะเล็กจนตายตกหลุมปั๊บตกเรียงกันไป 90% ของโลกแต่คนรวยและคนประสบความสำเร็จของโลกเขาไม่ได้คิดแบบนั้นค่ะอีจวงเขาไม่ได้คิดแบบนั้นค่ะอีตะขบเขาคิดคนละแบบค่ะเรื่องเงินเป็นเรื่องรองเขาคิดต่อยอดเข้าไปงอกเข้าไปอีกว่าเฮ้ยเงินเรามีมากมายแบบเนี้ยเราจะเอาเงินไปไว้ที่ไหนทั้งที่เขายังไม่มีเขามีจินตนาการเอาเบิร์ดสไตล์บอกว่าจินตนาการสำคัญกว่าความรู้เขามีจินตนาการว่าเฮ้ยถ้าวันหนึ่งเขาเป็นเศรษฐีหมื่นล้านเนี่ยเขาจะเอาเงินไปช่วยอะไรใครบ้างเขาจะสร้างอะไรไว้ให้กับโลกใบนี้บ้างในขณะที่คนธรรมดาร้อยละร้อยแม่งไม่เคยคิดจะให้ใครเลยแม่งสร้างสิ่งที่เรียกว่าสิ่งเล็กๆของฉันที่ดังในใจในใจไม่เคยมีใครต้องการจะฟังแม้แต่ตัวมึงก็ไม่อยากฟังไม่มีความฝันด้านอื่นเกี่ยวกับการเงินที่ดูบ้างข้างเหลือเฟือคุณแยกให้ออกนะสองด้านพูดเรื่องเงินเหมือนกันแต่พูดมาจากรักเงาจิตใต้สำนึกอีกด้านหนึ่งขาดแคลนขั้นสุดโอ้ยฮะความรักความเมตตากับอีกด้านหนึ่งโอ้ยฉันบ้างข้างเหลือเฟือฟินาเล่ทั้งที่แม่ก็จนอยู่สองคนนี้จนเหมือนกันอ่ะในสภาพของคนจนเหมือนกันคนนี้มองเห็นทางออกคนนี้มองเห็นทางตายมองอีทีตายแน่ร้องเพลงก็ดู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 ธรณีแม่น้ำสายลมสายแดดกันแสงให้มันหมดเลยกันแสงคือร้องไห้ไม่ใช่เป็นบ้านกันแสงธรณีกันแสงโอ้เศร้ามากชีวิตดราม่าสุดในขณะที่คนกลุ่มนี้บางคนเกิดมามืดสนิทเกิดมาคือยากจนแต่เขาพยายามหาหนทางให้เขาสว่างวาบสว่างเจิดจ้าจ้าจัดครูเองเป็นประเภท2ประเภท2นะนี่เป็นประเภท2ประเภทที่ว่าเกิดมามืดตึ๊บจนถึงขนาดกางเกงในไม่จะใส่ตามกางเกงตัวเขียวได้เลยสัตกรรมมีกางเกงแค่ตัวเดียวไม่รู้เหมือนกันว่าตอนเด็กใส่กางเกงสีอะไรได้บ้างแต่ว่าจำได้ว่าใส่สีเขียวสัตกรรมจนถึงขนาดไม่มีกางเกงในจะใส่สัตกรรมจนถึงขนาดแมงสาบยังมากัดเป้าโอ้ทรมานทรกรรมมากเสื้อนักเรียนไม่เคยปักชื่อตัวเองโอ้ตายห่าเนี่ย
ชีวิตอเนกอนาถอนาถาอนุถือแม้แต่ลูกอม4เม็ดบาทยังไม่มีปัญญาซื้อนั่นคือตอนเด็กแต่มันก็จนกันหมดไงแถวบ้านก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองแบบกูจนคนเดียวทุกคนจะจนกันหมดแต่เราแค่จนที่สุดแค่นั้นเองก็อยู่บ้านเช่ามา20 30แห่งแต่คนรวยที่เขาลุกขึ้นมาประสบความสำเร็จนะจากอดีตคนที่เขาจนเหมือนกันเขาเชื่อว่าเขาสามารถมีหนทางที่จะประสบความสำเร็จได้ในขณะที่คนกลุ่มนี้ขาดแคลนโหยหาตะเกียกตะกายทุ่มเทแบบท้อเหลือเกินอ่ะมองไปแบบมืด300ด้านมืด360องศามองกี่ทีมองไม่ออกลุงจะไปทางไหนเจอทางที่ฉันยังไม่ใช่ไม่ใช่คือแบบตุ๊บปั๊บตุ๊บเป๋ทางการไปมากไม่ชัดเจนมากไม่รู้สึกว่ากูที่แบบจะโชคดีหรือกูจะเป็นได้อย่างคนที่เขาสำเร็จกันคือรู้สึกว่าวาสนากูไม่มีโชคชะตากูไม่ได้เส้นสายกูไม่เกิดความคิดกูเตลิดไปไม่ได้ขนาดนั้นคือแบบเจียมเนื้อเจียมตัวอยู่กับวัฏสงสารที่แบบทุกทรมานแล้วเกิดมาเพื่อตายหาอะไรประมาณนี้อารมณ์ของคนกลุ่มนี้จะแบบเกิดมาเพื่อตายหาแต่คนกลุ่มนี้จะรู้สึกว่ากูเกิดมาเพื่อสร้างคุณค่าคนกลุ่มนี้เขารู้สึกว่าเขาสร้างคุณค่าเขารู้ว่าเขาเกิดมาเขาไม่ได้เกิดมาเป็นแบบธรรมดาลองไปอ่านหนังสือนะพี่น้องเบิงแดนะพวกคนสำเร็จของโลกอ่ะเขารู้แค่ระดับนี้หมดเขารู้ว่าเขาเกิดมาเพื่อสร้างคุณค่ามึงจะเรียกเงินเรียกทองไม่ได้หรอกมันวันอัตคัดขาดแคลนแล้วเกิดมึงอ่ะนี่เดี๋ยวนี้ก็มาเงินหมุนวันมึงจะโกนเรียกแต่คำพวกนี้ทำไงฉันได้ไม่ถึงหลังกูท้อแล้วนะกูต้องคนเดียวเลยถ้ากูตายทุกคนต้องตายหมดเหนื่อยมากขีดสุดเส้นแดงพาแปดคำทุกๆนึกได้เป็นแสนๆคำคำดีๆไม่ค่อยมีในมโนสำนึกทิ้งสิอยากเรียกเงินได้มึงเลิกเลยกูจะตายเองเคยเป็นคนที่อยู่กลุ่มนี้ไว้เพราะกูไม่รู้ทางระดับโลกถ้ากูรู้กูแหวกบนลูกแม่กูมาแล้วกูเกิดมาเนี่ยกูเอาบัตร ATM ออกมาพร้อมบนลูกเวลาแม่เปิดบนลูกกูออกมากระชากบัตร ATM แม่หนูสร้างทุกอย่างมาให้แม่แล้วเนื้อมาก็กูไม่รู้เพิ่งรู้แล้วถามตัวเองกูจะเก็บไว้ทำไมเนี่ยอีถังขยะเนี่ยต้องเก็บไว้ทำไมเออถามตัวเองตอบตัวเองได้แกก็ไม่ต้องถามใครหรอกแต่ก็ถามตัวเองแกก็ตอบได้ว่ากูเก็บไว้ก็มีแต่ความโศกโศกทั้งชีวิต10กว่าปีที่กูตามหามากูตามหาและเจอแต่คำว่านี่แม้แต่พูดคำว่านี่ยังห้ามพูดเลยเพราะเวลาเราพูดนี่จิตใต้สำนึกเราไม่รู้ว่าไอ้คำว่านี่ของมึงคือต้องการปลดนี่หรือมีนี่แต่เขารู้แต่ว่าต้องเอานี่มาให้มึงไงต้องไปพูดเรื่องความมั่งคั่งเหลือเฟือเอ้ยยิ่งฉันช่วยเหลือผู้คนมากเท่าไหร่ฉันยิ่งมั่งคั่งมากขึ้นเท่านั้นเอ้ยเงินหาง่ายอยากเสกเงินได้การันตี190ของคนธรรมดาไม่ค่อยกล้าพูดคำว่าเสกเงินได้เวลาพูดแล้วกูเสกเงินได้แต่ใจนะมึงกล้าไม่องค์พระมาพูดกูก็ไม่เชื่อว่ามึงพูดด้วยหัวใจจริงๆฉันเสกเงินได้ไม่มีฉันเสกเงินได้ฉันต้องหาเงินให้ได้ฉันเขียนไว้ละ300 VIP มันต้องเกิดขึ้นจริงชีวิตฉันต้องไม่หยุดแค่นี้กูจะทุ่มเทกูจะตั้งมั่นกูจะสู้ไม่จ่ายกูจะกัดไม่ปล่อยเงินอยู่แห่งคนได้มันจะต้องเข้ามาหากูไม่มาหรอกหนักเหลือเกินอารมณ์ฟิลลิ่งของมึงหนักเหลือเกินเหมือนคนยังไม่เคยได้อะไรมาเลยในชีวิตสอนกี่ทีพูดปากจะจีกถึงรู้ตูดเข้าใจยากเหลือเกินครูสุตานี่สอนไทยเป็นไทยเข้าใจง่ายที่สุดแล้วถ้ามึงไปฟังคนอื่นมึงไม่ต้องตีกันแปดขบเอ็ดเลยรู้ก็จะเข้าใจมึงไม่ต้องเปิดดิกชันนารีดูเลยรู้นะเฮ้ยเวลาเราพูดถึงคำว่าเงินถามว่าครูขาแรกๆครูพูดกระดาษปากไหมครูบอกเลยกระดาษยันรู้ตูดพอไม่เคยพูดมึงเข้าใจมาทั้งชีวิตเลยถ้าพูดถึงนี่แล้วคล่องปากพูดถึงว่าเฮ้ยกูต้องหมุนเงินเนี่ยคล่องหลับยังฝันเลยว่ากูจะหาเงินไหนกับเจ้าหนี้มึงเข้าใจไหมเข้าใจอยู่ว่ามันกระดาษตั้งแต่แรกที่พูดแต่มึงก็ไม่ได้ร้องเพลงชาติไทยได้ตั้งแต่แรกหรือเปล่าเกิดมามึงก็ไม่ได้ท่องกอไก่ถึงหอนกฮูกได้เลยไหมเกิดมามึงไม่ใช่ประเทศไทยได้ตั้งแต่แรกเราทุกอย่างต้องฝึกปะวะครูจิตาเองพอรู้เรื่องนี้กูก็ฝึกดิกูก็ซ้อมมากกว่ากูฝึกมากกว่าไทยก็หวนก็ไม่ได้เกิดมาพร้อมไมค์ก๊อฟแจ็คหมาแม่งก็ไม่ได้เกิดมาพร้อมอาลีบาบาครูจิตาแม่งก็ไม่ได้เกิดมาพร้อมคาถาเรียกเงินกูฝึกก็แค่ยุติคำพวกนั้นเลิกพูดจะหาอะไรกันกูช่างแม่ง
ช่างแม่งเดี๋ยวกูทิ้งแม่งด้วยครับว่าช่างแม่งเกดทิ้งแม่งเลยช่างแม่งไม่พูดละขอโทษนะสมองของแม่แม่ผมไปจดจำเรื่องเงินได้แย่จากวันนี้ไปเราจบกันขอโทษนะลูกที่ไปจดจำเรื่องการเงินยอดแย่ต่อไปไม่เอาแล้วลูกยกเลิกยกเลิกยกเลิกแคนเซิลโอเคนะลูกนะไปไปลูกเริ่มต้นใหม่กันเฮ้ยโปรแกรมเลยเฮ้ยฉันเสกเงินได้เงินอยู่กลางอากาศเงินรักฉันฉันรักเงินสิ่งดีๆไหลมาเทมาหาฉันโอ้โหรวยมากราศีมหาเศรษฐีร้อยล้านจับแล้วกูโอ้โหราศีแสนล้านจับแล้วไงหัดพูดเทนกับใครก็ครูกูไม่มีใครมาเซเย็ดกับกูทั้งนั้นแหละคุยกับใครแม่คุยกับกระจกเหมือนกระจกแล้วกูเป็นแบบเพื่อนที่รู้ใจกันยังไงสิจ้าอ๋อสวยใหญ่แล้วนะเงินจะเข้าทุกทิศทุกทางแกรู้ไหมนะอู้ตายห่าหมอชมเองชงเองตบเองต้องให้มีคนเซเย็ดด้วยมองลูกตาแล้วแบบสวยใหญ่แล้วแม่มองราศีมาสถิตจะมองตายห่าตั้งตัวบ้าบอเลยสวยจัดอู้ตายห่าเงินทองไหลมาเทมาฉันเป็นแม่เหล็กดูดเงินขนาดใหญ่ใครบอกตัวเองพูดบ่อยครูพูดจนแม่งหลอนไม่ได้มาเล่นๆนะครับจริงจังครับพูดจนหลอนด้านดีพูดไปยิ้มไปพูดไปมีความสุขไปพูดไปรู้สึกแม่งเงินเข้ากระเป๋าแม่งเป็นยังไงเป็นยังไงว่าเป็นยังไงเป็นยังไงถ้ากูจะมีเงินเก็บแบบในกระเป๋าเฉพาะกระเป๋าตังค์เปิดเดียว300,000-400,000ทุกวันนี้แม่งล้นไปไม่รู้เท่าไหร่มันเป็นยังไงวะเนี่ยโอ้ตู้เซฟเป็นยังไงโอ้กูจะเก็บแม่งให้เซฟปิ้นเลยเก็บแม่งซะมันจะเป็นยังไงมันจะเป็นยังไงถ้ากูจะใส่ทองแม่งสัก50 บาทเดี๋ยวไปไหนก็ได้โอ้โหสับใจทุกอย่างที่พูดแม่งเป็นหมดเลยเวลาพูดนะลูกมันเป็นอารมณ์แบบเพลินๆเหมือนเวลาเรากินข้าวแล้วเมากับเพื่อนนั่นคือวิธีการโปรแกรมที่ดีที่สุดแต่ไม่มีใครบอกมึงคนส่วนใหญ่คุณสังเกตไหมอย่างธุรกิจเครือข่ายมาตั้งเป้ากันฉันจะสำเร็จเพื่อครอบครัวมึงไม่เคยสำเร็จเลยเป้าหมายปีนี้100 ล้านให้ได้มึงไม่ได้เพราะจิตของมึงตะเลิดเปิดเปิงไปแล้วเด็ก5 ขวบในจิตใต้สำนึกของมึงกลัวมึงไม่ได้ฟินาเล่หลอกล่อเข้ามาเลยคิดให้น้อยสนุกให้มากมันให้โคตรๆจักรวาลชอบความสุขและความสนุกค่ะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสมองโปรแกรมสมองของเราจิตใต้สำนึกของเราด้วยความสุขเพลินๆมันจะมาคุณสังเกตไหมคุณพูดจริงเล่นจริงๆเช่นเฮ้ยถ้าวันนี้นะเดี๋ยวกูมี VIP เปิดกับกู5 คนนะกูเชื่อแล้วว่าจักรวาลแม่งมีจริงแม่งเข้าจริงแต่เวลาคุณตั้งใจว่าวันนี้กูจะปิดให้ได้3 VIPไม่มาหรอกคนเดียวยังไม่มาเลยเครียดมากจริงจังไม่ยืน1ในขึ้น1ปิติสุขบอกรักขอบคุณกตัญญูรู้คุณละลิกละลีขยันไปขึ้นอื่นร้องไห้ร้องห่มจะเป็นจะตายโทษนู่นโทษนี่เหตุการณ์อาภัพรักคุณตุ๊ดเมินอะไรของมึงก็ไม่รู้แต่อยากจะได้เงินกูงงมากเห็นหน้าตัวเองพูดถึงตัวเองว่าเป็นราศีมหาเศรษฐีอีกครั้งครูพูดเลยว่า190เวลามึงไปพูดกับใครว่าเป็นเศรษฐีเขาจะขำมึงแล้วมึงก็จะขำตัวเองด้วยโอ้โหกระดากปากตัวนี่นะอย่างนู้นนะมหาเศรษฐีมึงต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้แหละไอ้คนจนๆที่ประสบความสำเร็จของโลกนะไอ้ร้อยคนอ่ะมีคนรวยจริงๆนะคะที่รวยจริงๆที่เกิดมาแล้วรวยเลยไม่ถึง 10% แต่190ของคนประสบความสำเร็จของโลกคือคนที่จนมาก่อนเว้ยแต่แม่งกล้าคิดแม่งกล้าฝันแม่งพูดแม่งตอกย้ำแม่งอินแม่งฟินาเล่ทุกครั้งที่แม่งเหยียบแตะความฝันด้วยความรู้สึกแม่งอินเงินทองมากมายเหลือเฟืออุ้ยไหลเป็นท่อไหลเป็นท่อเทลงมาจ้าฟ้าจ๋าฝนจ๋าไหลลงมาเลยโอ้ยฟ้าอวยชัยลมอวยพรดินส่งเสริมน้ำเสริมส่งไปที่ไหนก็ได้รับการสนับสนุนพูดไปสิไม่ใช่พูดวันหนึ่งประโยคนึงแล้วมึงคิดว่าเงินจะเข้าหามึงไม่ no wayเวลาพูดเรื่องลบยังคิดทั้งวันเลยเรื่องดีโปรแกรมตลอดลูกทำงานไปโอ้นิ้วทองคำฝังเพชรเลี้ยงเงินเลี้ยงทองไหมแม่สุดยอดมากเลยโอ้โหเงินเข้า1 บาทสุดยอดเยสกูคือแม่เด็กนั้นดูดเงินเจอเงิน50 ตังค์สุดยอดได้ไหมเงินทุกสกุลเลยมาเทมาหากูและสั่งไปเลยรอบนี้เข้าบาทรอบหน้าเขาเป็นล้านกูว่าพูดไปเชื่อครูไหมคะว่าคนล้มเหลวโดยส่วนใหญ่จะตั้งโปรแกรมนะคะและไม่พูดตลอดแต่คุณจิตาพูดมา3 ปีเข้าปีที่4แล้วค่ะขอโทษทีเพราะเอิญพี่เป็นคนที่แบบสม่ำเสมอ you know คนธรรมดาค่ะดูคุณจิตาไปมึงสังเกตดูสิมหากรรม21 วันคนที่กูเอ่ยชื่อตายหาไปหมดแหละทำไมคะแม่สม่ำเสมอตามยาดับผลับสูงสม่ำเสมอตามแต่ยาดับผลับสูง no way ขัดแย้งใครจะเป็นยังไงช่างแม่งใครที่จะเดินออกจากเส้นทางสาย 10% บอกแค่เด้อพี่น้องเพราะคนบนโลกนี้สำเร็จแค่ 10%
บ่แคร์บ่ตามบ่ถามใครจะไปโหลดไปซ่าอยู่แล้วรู้โหลดไปไหนก็ไปรู้กูบ่ไปคนเดียวที่จะลงสนามก่อนคือมึงและคนเดียวที่จะถอยจากสนามคนสุดท้ายก็คือมึงคือเราและเราเว้ยไม่ว่าใครแม่งจะออกไปจากเส้นทางสายนี้คนหนึ่งที่จะอยู่คือกูคนหนึ่งที่จะตายไปในเส้นทางสายนี้ก็คือกูฝึกก่อนอย่าเพิ่งเถียงอย่ามีอารมณ์ค้านในใจมึงไปเอามาเลยไอ้พวกประเภทพูดอยู่นะแม่แต่ใจคอไม่ดีเหมือนไม่มีเงินตอนนี้มึงเอาไปเลยหนังยางสักร้อยเส้นคล้องนี่พอมึงคิดเรื่องการเงินลบๆมึงนะง้างพร้อมกันทั้งร้อยเส้นนะง้างพันคอรอบหนึ่งแล้วก็ปล่อยค่ะและพอดีเจ็บปั๊บไม่ฉันเสกเงินได้เงินทองหาง่ายเชื่อฉันสิฉันเงินหาง่ายเงินหาง่ายมันจะมีอาการกำเริบมาตีคุณตลอดเวลาเช่นผีแวบในหัวมึงจะได้จริงเหรอวะแค่พูดเองเฮ้ยเผาๆลงหน่อยคนอื่นเขามาว่ามึงแล้วอะไรก็แล้วแต่ที่คนอื่นบอกคุณหรือตัวคุณหลอนตัวเองให้ยุติด้วยกันดีและบอกว่าไม่กูทำได้ถ้าไม่หยุดมึงง้างเลยจากร้อยเป็นสองร้อยเส้นมึงง้างเลยปั๊บง้างลงไปที่ปลายเท้าปั๊บเหยียบปั๊บปล่อยครับสุดแรงเกินพอดีดจำไว้นะไม่ต้องบอกพี่เดี๋ยวพี่จัดการชีวิตพี่เองเข้าใจนะลิซ่าใครที่ทำคนนั้นก็ได้ตลอดเส้นทางยันมาตายพวกมึงแหละมันจะมีเสียงผีพายกระซิบมึงตลอดเวลาคนที่มึงควรเชื่อคือสติสัมปชัญญะของมึงว่าอันเนี้ยมันแฮปปี้ทอเวย์หรือนรกเวย์อย่าคิดว่าครูสิตาไม่มีอาการกำเริบตลอดเวลาแต่เราต้องดับให้ลงบางคนพึงพอใจแล้วเขาบอกให้อยู่พอเพียงอะแม่พอเพียงเมื่อมึงมีเพียงพอไม่ใช่ว่าอยากไปเรื่อยไม่ใช่มึงได้แล้วมึงต้องช่วยคนมันไม่ใช่มึงได้แล้วมึงก็เก็บความรักไว้รู้สิไปมิดเดี๋ยวแม่จะรวยเหมือนกูมึงห่วงไปไหนมึงห่วงไปไหนมึงได้แล้วมึงช่วยคนมึงไม่ใช่มึงได้แล้วมึงรวยเอาเลยเอาอยู่คนเดียวไม่บอกใครเขารวยไงขี้หวังเดี๋ยวก็หมดประเภทรวยแล้วเหลือเฟือมึงดูอ่านชื่อผิดชื่อถูกนะเจ้าของอเมซอนเจฟเบซอสไปดูเขาหนดจะย้ายคนไปดาวคายแล้วนี่เรื่องจริงนะชอบมากเลยเออคนที่แม่งสำเร็จระดับโลกแม่งมีความคิดไม่เหมือนมนุษย์ธรรมดาหรอกมึงอย่าว่าแต่ย้ายคนไปดาวคานเลยใครย้ายตัวมึงลุกออกจากที่นอนมาทำงานมึงยังลำบากเลยขี้เกียจตัวเป็นคนสับสนทางความคิดดัดจริตไปวันๆผลลัพธ์ไม่มีงานการไม่ทำขี้ค้านตัวเป็นคนพิกลพิการทางความคิดอยากสำเร็จการเงินการทองให้พูดแม่งเช้ารอบเดียวโอ้ยเดี๋ยวเงินก็มาหากูนอนขี้เกียจแค่ดื่มนมดูดนมลูกดูดนมผัวงงไปหมดสำเร็จได้ไงในระหว่างที่คุณกำลังโปรแกรมแค่10คำครูสิตาแม่งโปรแกรมทั้งวันในขณะที่มึงกำลังไปช้อปปิ้งดีกว่าไปใช้เงินบ้างมึงคนเราหาเงินได้ต้องใช้ประวัติแม่งเหนื่อยนี่มีภาษาทางการเงินหลุดในขณะที่กูสติแน่นใครที่มาอยู่ใกล้รอบตัวครูนะคะถ้าพูดแค่1คำปุ๊บครูตอบกลับทันทีว่าเฮ้ยพูดอย่างนี้ไม่ได้นะทำไมสติรับรู้ครูถึงดีเพราะครูฟังครูเป็นนักฟังที่ยอดเยี่ยมค่ะและครูเป็นนักจับว่าเฮ้ยเราได้ยินแบบเนี้ยเราบวกหรือลบเขากำลังเล่าเรื่องลบใส่เราเราฟังแล้วเราคิดในใจว่าเนี่ยเหตุผลที่คนคนนี้ตกถ้าเรามีจังหวะเราจะบอกเขาว่าเนี่ยเรากำลังพูดแบบเนี้ยเรากำลังทำให้ตัวเองตกอยู่หรือเปล่าเขาจะฟังหรือเปล่าไม่รู้จะเชื่อหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่กูคนหนึ่งที่จะปฏิเสธว่ากูไม่รับข้อมูลจากมึงในขณะที่คนเก่งกำลังทำแต่อย่าลืมนะคะก็มีคนที่มีพรสวรรค์ที่กำลังสร้างแบบมุ่งมั่นในขณะที่คนขี้เกียจทำวันละนิดวันละหน่อยแล้วหวังจะเปลี่ยนชีวิตในขณะที่ครูสิตาเดิมพันด้วยชีวิตทำสตรีมครับพี่น้องแค่ขอบคุณตอนเช้าบ่งบอกถึงความตั้งใจของหลายๆคนนะครูสิตานำขอบคุณมา500กว่าวันขอบคุณเกิน17อย่างนะลูกวันสมองตื้อนึกไม่ออกกูรอก๊อปปี้คำครูแล้วกันแล้วขอบคุณคำถามคือมันออกมาจากใจมึงหรอครูบอกก๊อปปี้คนสำเร็จไม่ได้หมายความว่าก๊อปปี้คำพูดค่ะcopy คนสำเร็จคือคุณไปทำในสิ่งที่เขาบอกคุณจะเจอทางสำเร็จและคุณเอามาสอนด้วยหัวใจของคุณนั่นแหละคือการ copy คนสำเร็จคุณอยากเสกเงินได้ภาษาทางการเงินหรือแม้กระทั่งเงินนะฮะนี่ดูโหนี่คือแบบเห็นไหมคือเราแบบเราต้องแน่นอ่ะ
เราต้องเห็นมันจนมันอินว่านี่คือของจริงอ่ะวันแรกๆครูก็ใช้แบบนี้ค่ะในการโปรแกรมตัวเองค่ะไม่ต้องซื้อนะคะซื้อเครื่องพิมพ์มานั่งตัดเองฟินนั่นเองเอาแบงก์กาโมมาทำแล้วเราก็คิดว่านั่นคือแบงก์จริงทำขอบคุณเงินทองมากมายเหลือเฟือนะที่ไหลมาหาฉันเงินรักฉันฉันรักเงินฉันคือแม่เหล็กดึงดูดเงินขนาดใหญ่ตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปชีวิตฉันเปลี่ยนไปตลอดกาลไม่ว่าฉันหยิบจับสิ่งใดก็ประสบความสำเร็จง่ายสบายสบายคนมากมายทั่วโลกต่างเอื้อเฟื้อส่งเสริมสนับสนุนฉันและฉันเองก็เอื้อเฟื้อสนับสนุนพวกเขาเช็คเช่นเดียวกันขอบคุณแฮปปี้มันนี่ของแม่นะเงินทองไหลมาเทมามากมายไม่ว่าใครจะว่าหนูว่าสกปรกอย่างไรแต่แม่เชื่อว่าหนูคือเงินที่ดีหนูคือเงินที่จะช่วยทำคุณแม่และผู้คนมากมายทั่วโลกขอบคุณเงินนี้นะลูกที่จะไปสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้กับโลกใบนี้มากมายมหาศาลขอบคุณเงินทองมากมายนะลูกนะที่ต่างร้ายเลี้ยงมาหาแม่อย่างไม่ขาดสายทั้งยามหลับยามตื่นยามกลางคืนยามกลางวันขอบคุณนะลูกนะที่หนูผลิดอกออกผลตลอดเวลาเลยขอบคุณมากนะลูกนะสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับแม่แล้วแม่อิ่มเต็มและแม่ส่งต่อให้กับผู้คนได้มีเงินทองมากมายเหลือเฟือให้เขาได้รักหนูและมีหนูไปตลอดชีวิตพวกเราทุกคนไม่ได้ตกเป็นทาสของเงินแต่หนูทุกคนยินดีรับใช้เราใช่ไหมลูกเห็นไหมการเงินนะหนูรู้ไหมว่าสิ่งง่ายๆแค่เนี้ยแต่มนุษย์เหตุผลไม่ทำขอบคุณกูค่ะขอบคุณกูค่ะที่กูจบแค่ม.6ขอบคุณตัวเองค่ะหมายถึงครูนะพูดหมายถึงครูกับคุณตัวครูเองว่าขอบคุณตัวเองว่ะที่กูจบแค่ม.6ขอบคุณจักรวรรดิพันเฟิร์มที่กูแม่งไม่มีหาอะไรจะคิดขอบคุณวิกฤตวันนั้นที่กูเกือบจะฆ่าตัวตายแล้วกูไม่รู้ว่ากูแม่งจะออกทางไหนเพราะขยันมาทุกรูปแบบแล้วอะเรียนก็เข้ามาเยอะครอบแคปสำนักก็เข้ามาเยอะไม่รวยอะพอแกล้งเชื่อสุดหัวใจเชื่อแบบโง่เชื่อแบบมีแสงสว่างปลายรูเข็มกูก็ลองเชื่อดูไม่มีอะไรจะเสียแต่ไม่ได้เชื่อแบบสักแต่ว่าเชื่อแต่กูฝุดตีนในการเชื่อเขาใช่ปะเอาขอให้ทำเงินปะกูทำแล้วก็ฟินว่ารู้สึกว่าเงินจริงไม่มีสัก0.0001ที่กูไม่รู้สึกว่าแม่งคือของจริงเลยไม่มีเลยจริงอินฟินเอาเนี่ยแม่งใส่ไปในกระเป๋าตังค์ยัดเข้าไปเอาใส่แม่งถือไปด้วยเงินล้านหนึ่งเป็นไงว่าความรู้สึกเดือนแรกได้ล้านเลยแล้วจากนั้นครับกูบ้าข้างเลยแล้วครับปินแม่งจนเครื่องปินแทบพังตัดแม่งจนนิ้วปะอดนิ้วพองเอาใส่เข้าไปเงินถ้า10ล้านแม่งประมาณไหนว่าเอาขอไปใช้หนี้เขาใช้แม่ง10ล้านเอาน้ำหนักประมาณนี้3เดือนใช้หนี้10ล้าน100ล้านแม่งเป็นยังไงวะกูปิ้นต่อกูทำเองฟินนั่นเองไม่ต้องมาขายแบงค์มึงทำเองฟินก็เยอะไม่งั้นมึงจะไม่อัดทะลดตั้งแม่งไว้ทุกที่ยันส้วมขี้ยันตรงไหนกูตั้งหมดแม่มาที่บ้านโยนเงินให้แม่แสนนึงอ่ะแม่เงินปลอมนะแม่กี๊ดเรียกว่าของจริงพอจับอุ้ยอีห่าเดี๋ยวจะให้นับเงินจนนิ้วหรอกทุกวันนี้แม่บอกอีน้อได้อีกนะลูกทุกวันนี้ให้เงินเดือนพ่อกับแม่คนละ60,000คนละ60,000บ้านรถทุกคนได้หมดค่ะบ้านเงินสดรถเงินสดญาติลูกพี่ลูกน้องครูสิตาลูกหลานเลนหลนครูสิตาได้ทุกคนเปลี่ยนคนเดียวเปลี่ยนยกโคตรมึงมีสิทธิ์ไม่เชื่อชีวิตมึงจะเรียกเงินหรือเปล่าก็เรื่องของมึงมึงก็เอ้ยไม่จริงหรอกเพ้อเจ้อเรื่องของมึงเจอไปอ่านข่าวลบๆของมึงต่อก็สมแล้วที่ชีวิตต้องเป็นแบบนั้นขี้ไก่ย่อมดึงดูดขี้ไก่ไม่ดูดธาตุทองทองย่อมดูดทองไม่ดูดขี้เป็ดเช่นเดียวกันดังนั้นแล้วแต่มึงครูสอนฟรีมึงคิดได้ว่ากูสอนเพื่ออะไรกูต้องทุ่มเทขนาดนี้เพื่ออะไรคลิปกูฟรีนะเนี่ยกูเอาไปขายคอร์สได้เงินแล้วเนี่ยถูกป่ะมีใครกี่คนบนโลกนี้ที่แม่งกล้าถ่ายทอดแล้วสอนมึงแบบนี้อีซีวิชาดีๆกูทำแค่เนี้ยแล้วกูก็ทำงานที่รักด้วยใจแห่งความสุขไม่ได้ทำด้วยความกดดันและไม่รีรอที่จะใช้นี่ค่ะหลายคนอันเนี้ยพลาดจริงๆนะคนส่วนใหญ่นะฮะร้อยละ90ที่ยังจนอยู่คือเวลาเขาหาเงินได้เขาจะไม่ใช้นี่เขาจะมาปนเปื้อนตัวเองก่อนเขาจะใช้เงินฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายจากคนเคยจนก็กินดีๆแพงๆทำผมสามหมื่นสี่หมื่นคือประเคนตัวเองก่อนประเคนจนลืมว่ากูต้องใช้นี่วางแผนผิดชีวิตบัดซบคนรวยนอกจากการที่เขารู้ว่าเขาต้องสร้างคุณค่าเขารู้ว่าเขาเป็นนายของเงินและเขาสามารถเสกสร้างเงินได้สิ่งหนึ่งที่เขาทำคือการบริหารเงินแต่คนธรรมดาไม่บริหารค่ะครูเลือกใช้นี่เป็นลำดับที่หนึ่งค่ะเพราะครูต้องการเอาโซ่ออกจากคอครูค่ะเพราะครูรู้ว่าการมีนี่แม่งอึดอัดเวลาที่ต้องโดนทวงนี่ตอนระหว่างที่เราโปรแกรมการเงินเราไม่คิดเลยค่ะว่าเฮ้ยไม่ได้คิดถึงนี่อ่ะเรารู้แต่ว่าเฮ้ยถ้ากูมี100 ล้านกูใช้นี่10 ล้านกูเหลือ90 ล้านมันคิดถึงแต่ว่ากูเหลือ90 ล้านเหลือ90 ล้านเข้าใจไหมในความรู้สึกตอนที่กูหอบเงินไปใช้เขามันมี0.001ค่ะรู้สึกว่าเฮ้ยกูทำมาทั้งหมดกูให้เขาหมดเลยนะกูต้องเริ่มใหม่ๆศูนย์นะอีกใจนึง
มันตอบตัวเองได้ในทันทีอะว่าเฮ้ยช่างแม่งดินี่กูก็เสกมานะกับแลกกับชีวิตกูและลูกกูโคตรคุ้มเลยกูเสกได้มากกว่านี้อีกแล้วมันก็เป็นเช่นนั้นจริงๆ7เดือนมี100ล้านค่ะคุณมีสิทธิ์ในเชื่อนะเพราะคุณไม่ได้บังคับอ่ะคุณสอนฟรีคุณเป็นคนหนึ่งที่จ่ายภาษีของประเทศเยอะค่ะคุณไม่รู้หรอกค่ะคุณจบแค่ม.6คุณไม่รู้หรอกค่ะว่าภาษีอะไรไงเขาบอกให้จ่ายเท่าไหร่คุณก็จ่ายค่ะคนเราไม่ได้เก่งเรื่องคุณเก่งเรื่องกฎจักรวาลกฎดันดูอย่างเดียวไม่ต้องมาพูดฟิตฟอร์ไฟล์ภาษาอังกฤษภาษาอะไรกับครูค่ะคุณไม่รู้หรอกค่ะคุณจบแค่ม.6ค่ะแต่คุณมีวิชาชีวิตมีปริญญาชีวิตที่มันสามารถสอนใครใครก็ประสบความสำเร็จคุณเป็นแค่บ้านๆค่ะครูขัดเกลาสันดานคนด้วยคำหยาบหยาบของครูนี่แหละค่ะมันก็เหมือนกวดหินดินทรายที่มันกรองน้ำครูต้องการให้คนที่ไม่ใช่ออกไปจากครูก่อนตั้งแต่ครูเต้นละครูต้องการคัดคนด้วยคำพูดของครูว่าคุณสามารถรับในสิ่งที่ครูพูดได้ป่ะครูพูดไม่พออ่ะถ้าเขาทนฟังไม่ได้เขามองไม่เห็นเนื้อในของครูค่ะครูไม่ได้ซีเรียสไงความดังเดี๋ยวครูก็ตายค่ะมันไม่ได้จริงจังกับครูหรอกค่ะแต่การที่ครูเอามาสร้างคุณค่าดีๆให้กับผู้คนได้รู้ว่าเฮ้ยเมื่อเราเหลือเฟือแล้วเราเอามาช่วยคนสิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องมีในการเสกเงินได้ตลอดนะคะคือความบริสุทธิ์ใจในการแบ่งปันค่ะในการให้ค่ะคุณรู้ไหมคะว่าคนที่รวยแล้วยังรวยอยู่ปัจจุบันนี้นะคะคนที่สำเร็จแล้วยังสำเร็จอีกเขาไม่ได้คิดแค่ตัวเขาเองแต่คนส่วนใหญ่นะคะคิดถึงแค่ตัวเองครอบครัวตัวเองแต่คนที่ขึ้นมาประสบความสำเร็จระดับโลก 10% ของโลกนะคะเขาคิดถึงคนทั้งโลกเขาคิดด้วยจิตบริสุทธิ์เขาจึงประสบความสำเร็จแน่นอนค่ะบางคนปฏิเสธไม่ได้เนาะที่จะมีคนชั่วแต่มันก็มีคนดีที่รวยได้คนชั่วที่รวยได้ก็อาจจะเป็นคนชั่วที่อาจจะโปรแกรมการเงินดีแต่เชื่อทุกคนเถอะค่ะว่ากฎแห่งการสะท้อนกลับหรือกฎแห่งกรรมมันทำงานเที่ยงตรงทำไม่ดีต่อให้รวยก็ป่วยค่ะแต่ถ้าเราอยากจะได้ในทุกๆด้านเราเองต้องบริหารวงล้อชีวิตการเงินการงานความรักความสุขสุขภาพการแบ่งปันคืนสู่สังคมด้วยหัวใจของเราด้วยความบริสุทธิ์ใจของเราหยุดซื่อสัตย์หยุดที่จะคดโกงต้องจริงใจที่จะซื่อสัตย์เกรงกลัวต่อบาปละเว้นความชั่วทั้งปวงถ้าคุณทำได้คุณสำเร็จและคุณสำเร็จใน6ด้านของชีวิตด้วยคุณไม่ได้ได้แค่ด้านเดียววันนี้คุณจะตายนอนตายตาหลับค่ะบอกกี่ทีก็นอนตายตาหลับค่ะไม่รู้สึกเสียดายชีวิตเลยครูตายอย่าใส่ชุดดำใส่สีสันเลยค่ะสีรุ้งใส่มาเลยไม่ต้องร้องไห้ด้วยเพราะครูไปดีทุกวันที่ครูลุกขึ้นมาทำค่ะครูขอบคุณลมหายใจครูที่ยังอยู่ต่อเพื่อได้ช่วยโลกไปดีครูไม่ใช่ดาราค่ะครูไม่ใช่ซุปเปอร์สตาร์ด้วยแต่ครูรู้ว่าครูคือปาฏิหาริย์สำหรับทุกคนที่ได้เจอครูไงโอเคป่ะดังนั้นคุณเป็นคนตัดสินใจค่ะว่าสิ่งที่ครูสอนแม่งเห็นผลจริงเปล่ามึงลองโปรแกรมตัวเนื้อตราบเท่าที่มึงมีสติมึงโปรแกรมการเงินแล้วมึงรู้สึกจริงรู้สึกจริงโปรแกรมรู้สึกจริงโปรแกรมรู้สึกจริง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 อินแบบมึงได้กินเงินมึงรู้สึกว่าแม่งเข้ามึงแล้วทำต่อเนื่องบางคนทำวันเดียวเห็นผลบางคนทำ7วันเห็นผลทำต่อเนื่องทำต่อเนื่องไปจนมึงตายยังไงมึงรวยแต่มึงไม่มีความสุขมันก็ยังดีกว่าจนแล้วเสื่อมมีความสุขอีกมึงทำซะถ้ามึงไม่มีทางเลือกหาอะไรนะมึงทำซะถ้ามึงยังไม่ได้ในทุกๆอย่างอย่าเป็นทาสของเงินแต่จงเชื่อว่าเงินแม่งเหลือเฟือและมันเหลือเฟือสำหรับทุกคนด้วยอย่าหวงยิ่งหวงยิ่งหดยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งดีมึงยิ่งมียิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งดียิ่งมีจำครูไว้ถ้าถามว่าวันนี้ครูประสบความสำเร็จจากอะไรครูบอกเลยว่าสิ่งหนึ่งที่ครูมีตลอดในหัวใจครูคือการให้ไว้กี่ร้อยกี่พันคลิปครูก็สอนเรื่องนี้ตลอดจะเชื่อหรือเปล่าเรื่องของมึงขอบคุณจักรวาลคอนเฟิร์ม1888มันคือหัวใจเศรษฐีของอภิมหาเศรษฐีที่มีความสุขเขาใช้กันแต่คนที่เป็นอภิมหาเศรษฐีที่บ้าอำนาจเขาไม่ได้คิดว่าเขาจะให้ก็แล้วแต่คุณจะเลือกเป็นใครมันชีวิตคุณค่ะและแจ้งประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะสำหรับใครที่อยากจะเรียนนะคะพลิกชีวิตสร้างเครื่องผลิตเงินกับคุณสิตาตอนนี้เราเปิดสัมมนาแล้วนะเปิดแล้วนะคะลงทะเบียนที่ไลน์ at shop teacher สิตาแล้วก็กดลิงก์นะคะย้อนไปดูด้านล่างนะที่เพจคุณสิตาพอสอนบ้านเองได้สำหรับใครลงทะเบียนฟรีนะคะลงทะเบียนฟรีฟังให้ดีนะสอน1วันวันแรกคุณจะรู้เครื่องมือนะคะรู้วิธีการเกี่ยวกับอุ๊ยฉันจะสร้างเงินอย่างไรฉันจะผลิตเงินอย่างไรพลิกชีวิตอย่างไรสอนละเอียดเยอะกว่านี้นะคะฟรีไปกดลิงก์ที่หน้าเพจคุณสิตาพอสอนบ้านเองได้กดซะนะลงทะเบียนเรียน1วันนะคะวันที่4 เมษายนกดลงทะเบียนเรียบร้อยกรุณากดเข้าร่วมกลุ่มด้วยค่ะอีสีกดลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วกดเข้ากลุ่มด้วยค่ะอีสีเดี๋ยวแอดมินเข้าไปอนุมัตินะคะ
สำหรับใครที่อยากเรียน2วันเนื้อหามันเข้มข้นกว่าอยู่แล้วค่ะคุณได้อุปกรณ์ไปครบมือมากกว่าค่ะเครื่องมือของคุณในการผลิตเงินมันคืออะไรมันไม่ใช่วิธีการค่ะการเปลี่ยนแปลงชีวิตครูไม่ใช่การเรียนคอนเทนต์ขั้นเทพหรือการไลฟ์วิดีโอยังไงให้สวยค่ะแต่ครูจะสอนว่าทำอย่างไรคุณจึงจะรวยและผลิตเงินได้เจ๋งๆมากเลยคนที่เป็นโกนะคะบัตรวันนี้นะคะ 5,900 บาท 5,900 บาทนะคะโกได้เรียน2วันโกได้เรียน2วันนะคะทักไปที่ LINE @ teacher sita หนูขออัพบัตรเป็นโกค่ะคุณเรียน2วันคนเรียนฟรีเรียน1วันนะคะในวันที่4คนที่เป็นโกได้เรียนวันที่4ที่5ค่ะถามว่าวันแรกหนูเอาไปผลิตเงินได้ไหมได้ค่ะแต่มันอาจจะไม่ได้แอดวานซ์แน่นอนค่ะคุณเรียนธรรมดากับเรียนพิเศษมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วอันนี้ถือว่าเรียนพิเศษเพิ่มขึ้นมาค่ะติวเพิ่มค่ะคุณจะได้อุปกรณ์ในการสร้างเครื่องผลิตเงินเยอะมากจากประสบการณ์ตรงนะคะสู่คุณจริงๆและคุณตาไม่ได้ยกทฤษฎีคนอื่นมาสอนด้วยสอนจากประสบการณ์ตรง1เดือน50ล้านทำยังไงไม่ได้จัดค่าโฆษณาไม่เชื่อก็ไม่ต้องลง 5,900 แลกกับความรู้50ล้านไม่เอาแล้วแต่ค่ะแล้วไหว้เลยเรียนฟรีไม่เห็นผลกรุณาอย่าลงไหว้เลยถ้ากูได้ยืมสินมามึงเซ็กกันไม่ได้กูไหว้เลยมึงอย่าลงกูไม่รับข้อที่3ค่ะสำหรับคนที่อยากเรียน3วันอันนี้ขั้นแอดวานซ์ขั้นผลิตเงินทั้งยามหลับยามตื่นยามกลางคืนยามกลางวันสำหรับบัตรไดมอนด์ค่ะคุณจะได้เรียนออนไลน์มันจะอยู่หม่องใดประเทศใดจังหวัดอะไรเรียนออนไลน์เป็นสัมมนาออนไลน์โอ้โหอารมณ์สอนวันละ6ชั่วโมงโอเคนะคะสอนวันละ6ชั่วโมงทั้ง3วัน4 5 6สำหรับไดมอนด์เรียน3วัน4 5 6วันละ6ชั่วโมงมึงเข้าไปเรียนให้หนำใจไปเลยเรียนจนตับใส่ตับสั่นนะคะไส้สะเทือนนะคะผลลัพธ์ขยื่นขยายขยับหมดเลยนะคะ3วันนี้ไดมอนด์บัตรราคานะคะ 20,000 บาท 20,000 บาทนะคะ 20,000 บาทนะคะเรียน3วันอยากได้เครื่องผลิตเงินยันมาตายไปเรียนซะลงทะเบียนที่ LINE @shopteachersita 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 ค่ะสำหรับใครอยากมาเรียนสด3วันครูขาวันละ6ชั่วโมงแน่นอนค่ะคนเรียนสดมันคือสุดยอดของสุดยอดที่สุดแล้วเพราะพลังงานสดคุณจะยืนอยู่บนหน้าจอที่ครูสิทธาเองโอ้โหสัมมนากับคุณ6ชั่วโมงคุณคิดดูกินคงกินข้าวกับดิฉัน3วันสอยวันละ6ชั่วโมงคุณได้รับพลังงานสดๆคุณมีเพื่อนข้างๆที่จะเป็นพี่เลี้ยงไปกับคุณทั้งคุณและเขาต่างเป็นพี่เลี้ยงกันและกันต่างคนต่างส่งพลังงานซึ่งกันและกันประสบสายตาประสานกับครูสิตาพื้นที่มีจำกัดมากซูเปอร์ VIP บัตร 59,000 บาท 59,000 บาทค่ะทักที่ LINE @shopteachersita LINE @shopteachersita ว่าอีกครั้งหนึ่งเรียนฟรีไม่ได้ผลอย่าลงเรียนไม่พร้อมงมงายดีมึงอย่ามากูเตือนมึงแล้วนะโอเคนะด้วยรักและปรารถนาดีจากครูสิตานั่งสมาธิขอบคุณทุกสรรพสิ่งค่ะไม่มาแล้วแต่รอดละสวัสดีค่ะไปเซ็นเงินกันเย้ขอให้รวยปังปัง